สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับพัดอีกเช่นเคยนะคะวันนี้พัดก็มีเมนูไมโครเวฟมาฝากกันเหมือนเดิมค่ะวันนี้ขอเสนอไก่ผัดเม็ดมะม่วงหิมพานต์น้ำพริกเผานะคะว่าแต่จะมีวิธีการและส่วนผสมอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันเลยนะคะอย่างแรกเลยค่ะคือเนื้อไก่ค่ะหอมหัวใหญ่ค่ะเม็ดมะม่วงหิมพานต์อบนะคะต้นหอมค่ะพริกเผาพริกแห้งซอสปรุงรสแล้วก็น้ำตาลค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มทำพร้อมๆกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราจะนำพริกเผาใส่ภาชนะที่สามารถเข้าในไมโครเวฟได้ค่ะตามด้วยหอมหัวใหญ่นะคะแล้วก็เนื้อไก่ค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะแล้วเราจะนำไปเข้าไมโครเวฟนะคะที่ไฟแรงปานกลางนะคะ3นาทีค่ะผ่านไปแล้ว3นาทีนะคะเราจะนำไก่นะคะออกมาคนนะคะแล้วใส่เม็ดมะม่วงหิมพานต์เข้าไปเลยนะคะแล้วก็ปรุงรสไปเลยค่ะด้วยน้ำตาลเล็กน้อยนะคะซอสปรุงรสค่ะแล้วก็พริกแห้งค่ะคนคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะแล้วนำเข้าไมโครเวฟต่ออีก3นาทีนะคะนี่ไก่ผัดเม็ดมะม่วงพริกเผาของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะปิดท้ายด้วยต้นหอมค่ะคนคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟกันค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะไก่ผัดเม็ดมะม่วงน้ำพริกเผานะคะเป็นยังไงกันบ้างคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่อยากได้เมนูไมโครเวฟอะไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์ใต้ลิงก์นี้ได้เลยค่ะแล้วพาจะไปฝึกทำแล้วมาแบ่งปันกันนะคะสำหรับวันนี้ต้องไปแล้วล่ะค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ